ดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของ Exact Studio อีกครั้งนะครับวันนี้ก็มาพูดกันเรื่องของเป็นคอนเทนต์หลักของในตอนนี้ก็คือ IL Ragnarok Server IL นะฮะก็แบบนี้ก็จะนำเสนอเป็นคลิปเรื่อง Boss Cave นะครับซึ่งเป็นคลิปต่อเนื่องมาจากคลิปก่อนหน้านี้ซึ่งก็เป็นคลิปของ Rise of BIOS ก็อันนี้ก็มาต่อเนื่องเลยที่อยู่ข้างๆกันเดียวกันก็คร่าวๆของ Boss ของการนี้ก็คือเวลาจบดันเราจะได้กล่องไฟซอร์ปิโต2กล่องนะซึ่งกล่องก็บอกนะว่าทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวส่วนชุดอาวุธที่ใช้ก็จะเป็นชุดเอบิทเรสมีชุดอันฟอร์ดบ้างแล้วก็มีเนเจอร์เบรสบ้างก็ได้แล้วก็มีธาตุที่ใช้ก็จะเป็นธาตุไฟหรือธาตุโฮลี่ก็ได้แล้วแต่สถานการณ์มันไม่มีอะไรมากเดี๋ยวเราไปดูในดันกันเลยว่ามันเริ่มอะไรยังไงแน่นอนนะฮะข้อมูลก็ตอนทำเวกครั้งแรกก็จะมาต้องมาคิดหน้านี้ก่อนนะว่าต้องทำอะไรบ้างโอเคต่อไปเราเข้าไปดูในเกมกันเลยขั้นตอนการทำเวทนะก็เริ่มกับคุย NPC ตัวนี้เปิดดันเสร็จแล้วก็กดคุยกับดอกไม้สีแดงดอกนี้เราเข้าดันไปซึ่งในลักษณะการเข้าดันไปเนี่ยเราก็ต้องผ่านเคลียร์ชั้นทีละชั้นทีละชั้นอันนี้เป็นในเนื้อหาในคลิปตรงส่วนนี้เป็นคลิปที่ลงเป็นครั้งที่2ซึ่งตัวคลิปที่รู้สึกจะอัดเมื่อตอนเดือนตุลาคมปีที่แล้วนี่ก็รวมจะ1ปีพอดีจึงจะได้มีโอกาสอัดสักทีเพราะว่าผมต้องใช้เวลาในการรวบรวมกล่องให้ครบปริมาณมากพอจะเปิดโผล่ได้ประมาณนั้นนะฮะซึ่งก่อนหน้านั้นก็รวบรวมครบไปแล้วแหละตอนแรกกะว่าจะเปิดสัก100กล่องในทีเดียวอะไรเงี้ยแต่เพราะว่าก็ในช่วงนั้นกล่องมันราคาดีอยู่ก็เลยแล้วก็มีคนซื้อกันเยอะก็เลยฟาร์มมาขายซะมากกว่าไม่ได้ฟาร์มมาเก็บไว้เปิดเองแต่ช่วงนี้ของมันกล่องมันราคาค่อนข้างจะต่ำละเปิดเองเปิดใครฟาร์มมาขายก็ไม่ค่อยคุ้มแล้วก็เลยตัดสินใจว่าจะเปิดเก็บสะสมแล้วก็เปิดเองจนห้างสะสมเก็บครบ50กล่องรอบแล้วรอบนู้นนะครบ50ไปละจะเปิดให้ดูช่วงท้ายคลิปนี้แล้วกันในระหว่างที่เราสู้ในดันนี้นะฮะเราจะโดนไอวอลเนี่ยล็อกขาไอวอลนะฮะล็อกขาแล้วก็เราไม่สามารถขยับอะไรไปไหนได้ยกเว้นจะใช้สกิลประเภทกัมอย่างเช่นแบ็กสไลด์หรือสกิลที่มันกระโดดได้อะไรเงี้ยฮะที่สามารถเคลื่อนย้ายตำแหน่งได้เราสามารถใช้ได้แต่ว่าก็ไม่ค่อยจำเป็นสักเท่าไหร่เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเราจะพยายามยืนที่จุดตรงกลางของแผนที่เป็นหลักในกรณีที่เป็นตัวที่มีสกิล AOE แคบนะฮะซึ่งในที่นี้ผมไปขอยกตัวอย่างแค่ DX เท่านั้นเพราะว่าผมตรงดันนี้ผ่านถนัดแค่ DX ส่วนอาชีพอื่นนี่ยังไม่ถนัดมากพอที่จะแนะนำได้ถ้าเป็นของอาชีพอย่างเช่นเมนเตอร์หรือวอลล็อกอย่างมากมาลงดันนี้เนี่ยก็คงจะต้องขอแนะนำให้ไปดูคลิปจากขั้นอื่นก่อนแล้วกันยังลงไม่คล่องนะฮะเราก็จะผ่านด่านอย่างนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็จะเกิดมาเรื่อยๆตามระยะเวลาที่ผ่านไปผ่านไปเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามรีบเคลียร์หน่อยเพราะว่านี้ก็ยิงแรงพอสมควรนะฮะก็จะใช้เซตดูดเลือดเป็นหลักเลือดดูดมานานเป็นหลักเพราะว่าตรงนี้เราจะสู้กับมันค่อนข้างจะนานอาชีพอื่นก็คิดว่าน่าจะเหมือนกันนั่นก็คือต้องใช้เซตดูดเลือดดูดมานาใช้ให้เยอะที่สุดประหยัดเดี๋ยวเราจะสกิปข้ามไปถึงช่วงท้ายของก่อนเจอบอสเลยแล้วกันอันนี้เจอรองบอสฮะบอสรองบอสเนี่ยมีเลือด HP 4ล้านเป็นหนึ่งมนุษย์ไร้ธาตุไม่มีธาตุนะฮะตัวมันเนี่ยมักจะใช้สกิลที่ประเภทติดบอสติดพอสแป๊บหนึ่งที่มันเร็วไปใช่ไหมขอย้อนกลับมาดูอีกทีแล้วกันนะตัวมันเนี่ยใช้สกิลประเภทฟอร์สเยอะแล้วก็ทำดูทำให้เราเปลี่ยนสถานะตำแหน่งถ้าเสื้อที่ดีที่สุดสู้กับมันเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นอันโตนิโอใส่การ์ดอันโตนิโอแล้วนะฮะก็สู้มันก็จะสู้ได้ง่ายสบายแต่ถ้าไม่คิดมากก็ใส่อะไรก็ได้ก็ใส่ไปส่วนบอสตัวถัดมาเนี่ยจะรู้สึกจะเป็นเลือด80ล้านเป็นกึ่งมนุษย์ธาตุดินนะฮะมันจะแพ้ไฟรุนแรงมากเพราะฉะนั้นการที่เราใส่เสื้อ Ninja Dress มาสู้พร้อมกับบทธาตุไฟเข้าสู้เนี่ยจะทำให้เรามีดาเมจสูงมากๆในการฆ่ามันแต่ว่ามันมีข้อแย่ตรงนี้คือบอสตัวบอสสามารถใช้สกิลแจ็คฟอสได้เรื่อยๆเป็นระยะไม่แน่นอนไม่มีลูปแน่นอนบางทีมันอยากจะใช้ก็ใช้บางทีอยากจะเว้นว่างเอาไว้ก็เว้นเอาไว้ก็ทำให้เรากะจังหวะยากอยู่งั้นเพราะเวลาโดนแจ็คฟอสเราก็จะโดนฟรอสเทคนิคนี้ผมก็คือพยายามจะเลี้ยงลูกเหลือไอ้พวกลูกธนูเนี่ยเหลือเอาไว้สักตัวหรือ2ตัวเพราะจะได้ใส่เสื้อเนเจอร์เดสไปตลอดแล้วก็สามารถปล่อยให้มันยิงเราให้น้ำแข็งแตกอะไรประมาณนี้ถ้าเราไม่ได้ไม่ต้องเปลี่ยนเสื้อดูดเลือดอยู่แต่บางครั้งก็ยังต้องใช้ EDA อยู่บ้างเพราะว่าในจังหวะที่เราหมุนเนี่ยสปินเนี่ยถ้าเปลี่ยนชุดไปทันนี้ก็นอนนะฮะเปลี่ยนชุดไปทันคือเลือดไม่อยากปั๊มแหมเปลืองหลักการฟาร์มไม่ปั๊มนะไม่ปั๊ม
ใช่ผมพยายามกั้มเข้ามาตรงกลางหลักการของเขาคือพยายามอยู่กับติดกับบอสแล้วพอมีลูกตัวลอยๆตัวที่เป็นเกรดลอยเข้ามาเนี่ยเราก็พยายามปั้นฆ่ามันให้เร็วที่สุดนะฮะก็พยายามใช้สกิลหมู่ในการเคลียร์ลูกก่อนก็ได้ถ้าไม่ชัวร์นะฮะให้คุณเคลียร์ลูกให้หมดก่อนแล้วก็ค่อยจัดบทพี่ที่เข้าใส่บอสต่อบอสมันเลือดเยอะฮะเราจะมาใช้สกิลปั่นตลอดก็เหนื่อยขี้เกียจเอาง่ายๆโอ้โหเป็นคนตายขี้เกียจก็เอาที่มันอะไรง่ายก็เอาอันนั้นแหละประมาณนั้นแหละเดี๋ยวจะสกิปข้ามมันหน่อยนะเพราะว่ามันใช้เวลานานในการสู้บอสตัวนี้ถ้าเราดาเมจน้อยนี่คือมาตั้งแต่เดือนปีแล้วนู่นนะฮะเนี่ยก็มีของแค่ประมาณนี้ก็จะเอาให้ดูว่าของแค่ประมาณนี้ก็เยอะพอสมควรนะจริงก็ไม่น้อยนะไปดูมีแกมเบิลซิลมีเทมเซ็ตเนี่ยมีคาฟ่าPDM เนี่ยก็ไม่น้อยนะ PDA ก็คิดว่าไม่น้อยสักเท่าไหร่นะก็คือดาเมจต้องมากพอหน่อยเพราะว่าไม่งั้นเราจะฆ่าลูกฆ่าบอสอะไรไม่ไหวอะไรอย่างงี้ฮะโอเคเราไปดูแบบโปรแล้วของท็อปแล้วนะไปดูกันบ้างของดีมากๆแล้วก็อัดไว้ในคลิปนี้ฮะคลิปล่าสุดที่ผมเพิ่งลงไปอันนี้เรามาดูกันเนี่ยของอุปกรณ์ครบอย่างครบแต่ก็ยังใช้หลักการที่พูดไปเมื่อกี้เหมือนเดิมเลยนั่นคือต้องใส่เสื้อทั้งเสื้อนี้ต้องแต่จังหวะนี้ใช้เสื้อเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นอันโตนิโอแล้วก็คลี่ใส่มาเนี่ยมันเราไม่กระเด็นเรายืนคลี่แป๊บเดียวบอสเนี่ยผมก็เปลี่ยนมาไปใส่เนเจอร์เดสเลยนะเปลี่ยนมาทำดาเมจได้สูงมากๆในช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยเราก็สามารถเคลียร์ลูกได้เร็วอยู่แล้วไม่ต้องมีปัญหาเนี่ยพอจังหวะสู้ไปสู้มาเนี่ยผมก็เปลี่ยนเป็นเนเจอร์เดสบ้างอันฟอร์สบ้างเพราะว่ายังลูกมันยังน้อยอยู่แต่จังหวะที่โดนลุมเนี่ยผมจะเปลี่ยนเป็น EDA เสมอนะเพราะว่าลูกมันตกมาแรงลูกเวลามันลุมมาหลายตัวนะมันตกแรงแล้วเราใส่ EDA แล้วเราปัดก่อนให้ลูกตายแล้วค่อยเปลี่ยนมาใส่เนเจอร์เดสจะดีกว่าเราจะเสียเลือดน้อยไม่เสียเลือดน้อยโดนลุมผมจะเปลี่ยนเป็น EDA พอลูกเหลือน้อยก็เปลี่ยนมาใส่เนเจอร์เดสต่อมานี้นะฮะเราจะทำดาเมจใส่บอสได้เยอะขึ้นเห็นไหมแป๊บเดียวบอสจะตายแล้วบอสเลือดแถมเลือดเหลืองๆนะเห็นไหมน่าจะเห็นเนาะก็ประมาณนี้ในการฆ่าบอสแล้วก็จบบอสหรือกดไปธาตุเนาะไปธาตุไฟนะโอเคหลังจากจบดันเนี่ยมีข้อสำคัญอีกอย่างนึงอย่างก็คืออย่าเพิ่งกดกลับเมืองนะหรือกดออกตีไม่ได้นะฮะเพราะว่าดันนี้จำเป็นจะต้องกดคุยกับ NPC อีกครั้งเพื่อปิดดันกดปิดดันเรียกว่าปิดดันนะฮะไม่งั้นว่าปาคุณจะมาลงรอบหน้าลงไม่ได้นะฮะคุณมาพรุ่งนี้ถึงจะมากดลงเนี่ยกลายเป็นว่าติดคูดาวดันเดี๋ยวเราไปดูคลิปเปิดกล่องกันเลยอ่ะมาถึงคลิปเปิดกล่องนะฮะอันนี้เป็นคลิปที่ผมอัดบันทึกไว้นานแล้วแหละตั้งแต่ขอดูแป๊บนึงว่าสมัยไหนเมษาปีนี้นะฮะก็หลายเดือนแล้ว 3-4 เดือนเข้าไปละเป็นมุ่งหมายของเรานะก็คือไอเทมมันชิ้นเดียวเลยคือ HPM Hero Trade Mail ตัวนี้นะฮะซึ่งก็จะมาเปิดให้ดูว่า50กล่องเนี่ยมันจะกัดสักกี่เปอร์เซ็นต์กันนะเดี๋ยวลองมาเปิดดูกันว่าจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวเราไปสักเปิดกันเลยในคลิปนี้จะมีอธิบายอะไรนู่นนี่ไว้เยอะแยะแล้วแต่คิดว่ามันจะเป็นละเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเปิดเลยแล้วกันเรามาเปิดกันเลยยาวไปยังไม่มีอะไรครับเน่าแล้วเน่าอีกเน่าอีกอาร์เมอร์มาแล้วฮะตัวหนึ่งถึงจะรุนแล้วครับอาร์เมอร์จะเป็นอาร์เมอร์อะไรหมดไป20กล่องนะครับเพิ่งจะได้ของสวมใส่อันเดียวนะโอ้ยกล่องที่มันโหดจริงๆได้รองเท้าอะไรก็ไม่รู้อันหนึ่งแต่คงไม่มีราคาเนาะหมดไป30กล่องแล้วครับโอ้หมดไปอีก10ให้อาร์เมอร์ตัวเดียวเนี่ยนะโอ้ทำไมราคามันถูกอย่างนั้นนะควรจะราคาสูงกว่านี้อีกหมดแล้วตกลงคือได้อาร์เมอร์ตัวเดียวนะยังไม่รู้ว่า2แล้วได้อะไรนะจะได้เป็นฮีโร่เทรดหรือเปล่ายังนั้นเปล่ายังไม่รู้เลยเนี่ยส่วนรองเท้านี่ก็ไม่มีอะไรนะลอง2รองเท้าดูก่อนนะลองคืออะไรวะพูดติ้งแทสซิ่งทามไม่มีอะไรมั้ยเฮ้ยเดี๋ยวเรามาส่องอันนี้กันเลยว่าจะได้อะไรก็ได้ออกเป็นอันนี้ก็ถือว่าเท่าทุนไปแต่ถ้าออกอันอื่นเสื้อนี้ก็มี1 2 3 4 5 6 6ตัวเลยเดียว1ใน6อ่ะนะผมคิดว่าคงจะขาดทุนอยู่แล้วแหละโอเคกดกันนะฮะเฮ้ย
คุ้นหน้าคุ้นตาใช่หรือเปล่าโอ้โหยังไม่ขาดทุนโอ้ยใจหายวู่มีโรเทชเมลนะฮะเป็นเซ็ตเสื้อที่ผมต้องการพอดีก็ถือว่ายากอยู่นะเพราะตัวอื่นมันก็เป็นอาร์เมอร์นะจะเป็นโรบก็ไม่รู้นะนี่เรียกว่า50กล่องนี้เปิดมาเข้าทุนนะฮะเข้าทุนเพราะว่าอย่างอื่นมันก็ไม่ได้กำไรอะไรเนี่ยของพวกเนี้ยนะมันก็ถือว่าเป็นขยะทั่วไปโอเคประมาณนี้รีวิวกล่องให้ดูใครคงจะมีดวงดีกว่าผมก็ลองดูฮะกันก่อนนะครับสวัสดีครับขอขอบคุณที่ติดตามรับชมกันมาโดยตลอดนะฮะใครมีคำถามสงสัยเรื่องอะไรก็โพสต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยครับผมจะพยายามเข้ามาตอบให้ได้ทุกคำถามเนาะส่วนคำถามไหนที่ไม่ได้เข้ามาตอบก็น่าจะแปลว่าคำถามนั้นมีคำอธิบายหรือมีเนื้อหาที่กล่าวอธิบายเอาไว้แล้วในคลิปนะครับก็เลยขออนุญาตข้ามไปเนาะก็คลิปหน้าจะมีเรื่องราวอะไรจะนำเสนออีกก็รอติดตามรับชมแล้วกันขอบคุณมากครับสวัสดีครับ